มาเอาสิวันนี้ตีมา2อันเดอร์พาครับผมใน9หลุมแรกก็
อะไรก็ไม่เป็นใจสักอย่างครับผมก็พยายามเซฟให้ได้มากที่สุดวันนี้รอบแรกจะไปเสียเรื่องพัดครับผมจะเทเรื่องพัดหนักเลยครับผมแล้วก็พยายามแก้ไขหาตัวเองแล้วก็พยายามดึงจังหวะเกมตัวเองลงครับผมก็กลับมาได้ครับอีก2วันจะวางแผนการเล่นโดยการก็พรุ่งนี้มันเป็น moving day วันที่3ครับผมก็จะพยายามดูตำแหน่งธงก่อนครับผมถ้ามันสามารถทำได้ก็ทำครับฟอร์มการเล่นถ้าเทียบกับในปีแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเยอะครับผมเพราะว่าได้ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ซ้อมอย่างมีคุณภาพที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมายในการซ้อมครับผมวันนี้หนูตี4อันเดอร์ค่ะรวมก็9อันเดอร์ค่ะวันนี้ก็หนูมีอาการบาดเจ็บหลังค่ะที่หลังก็พยายามตีประคองไปไม่ต้องตีไกลมากให้ตีแค่ให้ตรงเฉยๆค่ะก็แค่ให้เอาเข้าแฟร์เวย์ค่ะวันนี้ก็พยายามประคองไปก็เอาพาค่ะถ้าพยายามไม่เสียโบกี้อย่างเดียวค่ะ